ชาร์นาโนเซมินาร์ครับตอนนี้เป็นสเปเชียลราวด์รอบๆนะครับก็จริงๆแล้วปีนี้ต้องขอโทษด้วยละกันมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับเลยสปีกเกอร์หลายๆท่านก็โดนน้ำท่วมไปนะครับก็พวกคุณก็โดนน้ำท่วมไปหลายคนเนาะก็แต่ก็มีพอดีโชคดีนะครับมีขอแนะนำว่าน้องต้นแล้วกันนะครับเป็นรุ่นน้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรรุ่นน้องเป็นรุ่นของต้นอีกทีเลยนะครับก็เก่งมากเลยแนะนำประวัตินิดนึงเป็นชีวะโอลิมปิกนะครับเมื่อนานมาแล้วได้เหรียญอะไรนะครับเหรียญเงินนะครับแล้วก็จบประดินนะมีใครจบประดินไหมนี่เลยรุ่นพี่คุณก็เสร็จแล้วก็ได้ทุนมาสวทนะครับไปเรียนต่อตรีที่ Caltech นะครับแล้วก็ตอนนี้ทำปริญญาเอกที่ Stanford นะครับก็เป็นคนที่ไม่ใช่แบบเรียนอย่างเดียวนะแบบพอพูดถึงโอลิมปิกก็จะแบบเป็นแว่นหนาๆนี่ก็หนาเนาะแต่ไม่หนาเท่าไหร่แต่ก็น้องต้นนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีเลยอยากให้มาพูดคุณได้พบด้วยก็คือได้รู้จักไว้เป็นประธานไทยขับที่ Caltech ด้วยนะครับเป็นคนก่อตั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานมีคนน้อยแล้วมาอยู่ที่ Stanford ก็เป็นประธานนักเรียนไทยที่ Stanford นะก็มี Facebook active มากนะครับสามารถที่จะแอดได้ขอความศึกษาคุยกันได้นะครับว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะครับเผื่อใครเรียนต่อสนใจก็เป็นเน็ตเวิร์คเป็นคอนเนคชั่นนะครับที่ผ่านมาจริงๆแล้วผมก็ที่เชิญมาก็จะเป็นแบบไม่ใช่แบบศาสตราจารย์แบบแก่ๆมาสอนอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับผมพวกคุณครับน้อยก็เพื่อที่จะมาเป็นเน็ตเวิร์คที่ให้คุณด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวเองก่อนดีกว่าแล้วเราแค่เองนะครับก็เผื่อจะถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวถามได้บางช่วงก่อนเนาะแล้วแต่ละกันแล้วแต่ว่าต้องทำใจก็เดี๋ยวให้ต้นแนะนำตัวเองสักนิดนึงก็ได้ก็อยู่ที่ต้นนะครับตอนนี้อยู่สแตนฟอร์ดเพิ่งขึ้นปี4แบบก็คือประมาณไปจบโท2ปีแล้วตอนนี้ก็คือเอกอยู่ที่ปีที่2ก็ตอนแรกก็คือทำเกี่ยวกับชีววิทยาตอนปีก็ทำชีวะกับคอมไซแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเกี่ยวยังไงคือบางคนถ้าบอกว่าชีวะคอมไซก็จะนึกถึงแบบไบโอ Informatics อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าผมไม่ทำอย่างนั้นครับคือเรียน Double Major Double Major คอมไซกับชีวะแต่ว่าก็คือมันมีวิชาซ้อนกันเยอะก็คือก็จะมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันประกวดกันได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็ตลอดแต่ที่ทำมาก็อยากจะไปเรียน DNA ก็มีเรื่องคำว่า DNA เองจะเล่าให้ฟังว่า DNA มันมีอะไรมากกว่าชีวะครับตอนนี้ครับในยูทูบตอนนี้ก็คือแอดตามชื่อนี้ใช่เลยเอางี้ถ้าไม่เสิร์ชชื่อใน YouTube ก่อนใน YouTube แอดสับสไครต์ YouTubeถ้าทั้งหมดที่สำคัญอยู่ตรงเนี้ยจำนวนสำคัญด้วยที่ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็ในยูทูบมันก็จะมีที่เข้าไปอ่านเป็นเจอทำสมาชิกยูทูบเนี่ยที่เห็นการถ่ายเนี่ยก็เป็นแค่ตัวยูทูบเลยก็เดี๋ยวช่วยแปลเล่าดูแลให้เห็นว่ามีคนจำนวนมหาศาลในห้องนี้ไม่ต้องถ่ายทั้งหลังเอาจริงเหรอโอเคเดี๋ยวก่อนส่วนใหญ่พวกเราเป็นวิศวะอะไรเนี่ยเดียวนาโนก็คือแบบจับฉายก็รู้ทุกอย่างแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะพูดกับคือจับฉายเลยครับก็เราค่อยเริ่มเล่าเรื่องก่อนว่าคือพูดเรื่องเด็กเองเนี่ยส่วนใหญ่คนชีววิทยาใช่ปะเด็กเองแต่ว่าอีกแง่มุมนึงเนี่ยจริงๆมนุษย์เราเนี่ยก็ใช้วัสดุทางธรรมชาติเนี่ยในจุดประสงค์ซึ่งมันผิดธรรมชาติว่าเอากระดูกมาทำหอกเอาต้นไม้มาทำบ้านเอาใยไหมมาทำเป็นผ้าเพราะฉะนั้นวัสดุทางธรรมชาติบางอย่างมันสามารถจะใช้ในจุดประสงค์ซึ่งธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นนี้ถ้าเราคิดเป็นอย่างเดียวเอง
ทุกเซลล์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเป็นคนเป็นต้นไม้อะไรก็มีดีเอ็นเอเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางกับแนวกลับถ้าเป็นโมเลกุลอย่างนี้มันเป็นโพลิเมอร์ถ้าจำไม่ได้มีในตัวที่อยู่เป็นแขนยาวๆนี่ก็จะเป็นฟอสฟอรัสเชนแล้วก็มีไอตัวที่อยู่เป็นแบบขั้นบันไดเนี่ยก็เป็นเบสนี้ถ้าเรานึกถึงดีเอ็นเอแบบมองง่ายๆเนี่ยเส้นนี้ที่เป็นดีเอ็นเอสายเดียวนะมันจะมีเป็นเบสคือแต่เบสก็คือเป็นโมโนเมอร์ที่เราต่อกันใช่ไหมมันก็จะมีหลักสี่ตัว ATPC ที่เราจำกันได้กับชีวะแล้วดีเอ็นเอมันก็มีในหนึ่งสายดีเอ็นเอมันก็จะมีทิศทางของมันว่าเป็นฝ่ายผ่านหรือฝ่ายผ่านก็ไม่ต้องจำแล้วแต่เพื่อรู้ว่ามีทิศทางของมันสายซ้ายขวาแล้วก็จะจำแนกได้นี่ดีเอ็นเอมันเก่งยังไงอย่างที่ว่าหนึ่งคือเป็นโพลิเมอร์ยาวๆเป็นโมเลกุลที่มันทั้งมันใหญ่แค่ไหนก็ได้และสองก็คือว่า DNA เนี่ยอินเตอร์แอคชันระหว่างไอ้เบสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจับตรงและเราก็ทำลายได้ง่ายคือถึงสภาพว่าโพลิเมอร์อย่างอื่นเช่นโปรตีนเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ทำลายว่าโปรตีนมันจะพับมันจะหักมันจะอินเตอร์แอคกันหน้าตายังไงเนี่ยมันยากเพราะว่าไอ้ตัวโมโนเมอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่า DNA เนี่ยไอ้ตัวเบสที่มันจับได้เนี่ย A มันได้จับกับ T G ได้จับกับ C ครับเพราะฉะนั้นในการพิลิตความจับอินเตอร์แอคยังไงสมมติว่าที่มี DNA สายนี้อยู่เนี่ย CTC เนี่ยแล้วมี DNA สายนึงซึ่งเบสมันจะคู่กันอย่างนี้เฮ้ A จาก T จาก C เนี่ยรวมเข้าไปด้วยกันในสภาวะที่เหมาะสมมันก็จะแบ่งกันเป็นสองคู่นี่ก็คือเรียกว่า hybridization นะนี่ไงต่ออีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามี DNA สายยาวๆแล้วมันมีในสายเนี่ยมันมีความที่มันจับคู่กันได้มันก็สามารถที่จะพับเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างที่เราสามารถทำได้ทีนี้ก็เลยถ้าเป็นแอนติเป็นของสารนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าหัวโตที่มีดีเอ็นสองสายที่มันแปะได้อยู่นี้และอีกสายนึงมีติดยื่นออกไปนะแล้วมีดีเอ็นเอสายหนึ่งซึ่งมันสามารถจับกับสายข้างล่างเนี่ยได้ดีกว่าสายข้างบนเพราะว่ามันไม่ได้แค่จับตรงสีขาวเดียวจับตรงสีเหลืองได้ด้วยมันก็สามารถที่จะมีเรียกว่าสายเอ็กซ์เชนจ์ก็คือว่ามันก็เลยแรกสารทั้งหมดนี่คือพื้นฐานจริงๆที่ DNA มันสามารถทำได้ทั้งหมดจริงๆครับอีกอันหนึ่งก็ที่รู้กัน DNA มันผสมประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้เมคานิซึมหลายอย่างซึ่ง DNA มันจะทำงานร่วมกับโปรตีนในสิ่งมีชีวิตเองหรือว่าสิ่งทดลองสำหรับสายโปรตีนที่ผสมลงไปก็สามารถที่จะ DNA มันสามารถที่จะเรปลิเคทเป็นได้ในสิ่งมีชีวิตถ้ามีโปรตีนที่มันสามารถเรปลิเคทเป็นได้มีโปรตีนสามารถที่ DNAเป็นแม่แบบสำหรับการสร้าง RNA สร้างโปรตีนครับมีโปรตีนสำหรับที่มันจะใช้ในการหั่น DNA ชิ้นนี้ประกอบเป็น DNA ชิ้นนี้นี่มนุษย์เราก็คิดว่าเอ๊ะไอการที่มันมีสมบัติมากมายมหาศาลเนี่ยเราทำอะไรกันได้บ้างในตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้คือเป็นหลักแรกที่พี่เคยทำงานด้วยก่อนตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งที่การศึกษาแล้วก็ทำโปรแกรมดีไซน์ระดับนี้เนี่ยเราคิดว่าDNA เนี่ยมันสามารถที่จะพักมันสามารถที่จะหักมันสามารถที่จะนำมาต่อกันเป็นชิ้นส่วนที่น่าสนใจได้ในหมอทดลองนี่ตัวอย่างนิดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่โบกเองพี่แต่เป็นเพื่อนพี่หนึ่งคิดว่าเอ๊ะ DNA เนี่ยมันเป็นสายยาวเนี่ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะออกแบบในชิ้นส่วนหรือในชิ้นเล็กที่มาแปะแถวยาวอย่างเหมาะสมได้เนี่ยเราก็สามารถจะหักไอ้สายยาวของ DNA มันเป็นรูปเป็นร่างที่ต้องการได้มันก็เป็นที่มาของไอ้โปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าเนโนอิคอนิกก็คือเขาคิดว่าไอ้คือนึกภาพว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์มาหนึ่งถ้าไม่รู้จักก็ได้แบบสัก10ปีละคืออันนี้ของที่ IBM คือเขาโชว์ว่าเรามีเทคโนโลยีชั้นสูงที่สามารถจะเอาอะตอมมาเรียนกันเป็นคำว่า IBM ได้ไม่รู้จักก็ได้แบบปีที่มีนี่เลยครับประมาณ10ปีอันเนี้ยก็อยู่ในสเกลใกล้ๆเนี่ยแต่ความพิเศษของผมคิดว่าไอ้ DNA พวกนี้มันพับตัวมันเองเขาไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรแฟนซี่เอาไปพับไปหักไปมองนะถูกป่ะเขาออกแบบสายของ DNA เนี่ยเป็นของแล้วก็สั่ง DNA มาแล้วเอาโยนรวมกันในของทดลองแล้วมันก็พับเป็นโครงสร้างอย่างเงี้ย